Happy Everywhere Happy Every Time EQ Club Podcast เพราะเราอยากเห็นทุกคนมีความสุขทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับคุณกำลังรับฟัง Read A book Podcast ฟังสนุกความรู้สนั่นกับผมสัสวัฒน์ ธนสุขสวัสดิ์สำหรับอีพิโซดแรกในสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นหนังสือที่มีชื่อว่า Sapiens A Brief History of Humankind นะครับหรือชื่อภาษาไทยคือ Sapiens ประวัติย่อมนุษยชาตินั่นเองครับแต่งโดยคุณยูวัน อาร์โน แฮร์รี่และแปลโดยดร.นำชัย ชีววิวัฒน์นะครับผมเนื้อหาคร่าวๆของหนังสือเล่มนี้นะครับจะเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมนุษยชาตินะครับผมโดยให้การกล่าวอธิบายเกี่ยวกับมนุษยชาติเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเราสามารถเปลี่ยนแปลงจากแค่มนุษย์เพียงสปีชีส์หนึ่งในหลายๆสปีชีส์ที่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกให้กลายมาเป็นมนุษย์ที่เป็นเพียงสปีชีส์เดียวที่หลงเหลืออยู่บนโลกนี้ได้อย่างไรตลอดประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 200,000 ปีนะครับผมของการเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งเรื่องดีและเรื่องไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์เขาจะอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการกล่าวถึงประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยยังมีเนื้อหาสาระที่เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์การเมืองวิทยาศาสตร์ศาสนานะครับหรือเรื่องของความเชื่อนะครับผมเนื้อหาที่น่าสนใจที่ผมชอบมากๆเลยในหนังสือเล่มนี้คือเรื่องของจุดกำเนิดที่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เหมือนกับผู้เขียนนะครับผมพยายามจะสื่อออกมาให้เราได้เห็นชัดเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่ามีเนื้อหาตรงไหนที่น่าสนใจบ้างเช่นนะครับเนื้อหาที่เป็นจุดเริ่มต้นของมนุษย์นะครับเมื่อประมาณ 70,000 ปีที่แล้วนะครับผมมนุษย์เพิ่งมีการที่รู้สึกว่าเราสามารถเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างของเราได้นะครับผมตอนนั้นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนของมนุษย์จริงๆคือเรื่องของการใช้ไฟครับไฟเป็นเหมือนกับจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งที่ทำให้มนุษย์เริ่มที่จะมีการวิวัฒนาการเกิดขึ้นเราสามารถควบคุมไฟได้อย่างไรเราสามารถให้เรามีอำนาจได้อย่างไรจากการใช้ไฟเราสามารถต่อสู้เราสามารถใช้ไฟเป็นอาวุธใช้ไฟในการประกอบสัมมาอาชีพในยุคนั้นก็คือการใช้ชีวิตรอดนะครับเราใช้ไฟได้อย่างไรบ้างการใช้ไฟนำไปสู่การสื่อสารที่จะทำให้เรามีอำนาจมากกว่าในยุคที่ทุกคนไม่สามารถสื่อสารได้คำว่าทุกคนไม่สามารถสื่อสารได้หมายถึงว่าในสปีชีส์เดียวกันของเราเองน่ะไม่สามารถสื่อสารแบบนี้เหมือนกับเราได้ในแบบที่เรามีภาษานำไปซึ่งของการมีอำนาจนี้นำไปสู่การสร้างอารยธรรมขึ้นมาครับอารยธรรมตรงนี้จะนำไปสู่การสร้างตำนานเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงศาสนาด้วยหนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดออกมาได้เป็นชั้นเป็นเชิงมากๆแล้วก็ต่อเนื่องกันมาอย่างถึงที่สุดเลยนะผมมองว่าถ้าใครได้อ่านหนังสือเล่มนี้จะรู้สึกถึงความต่อเนื่องแล้วก็ความปฏิติดต่อกันของเนื้อหาว่าทำไมต้องเรียงจากลำดับอย่างที่ผมบอกมาว่าเริ่มจากการรับรู้การเรียนรู้การวิวัฒนาการนำไปสู่การสื่อสารนำไปสู่อำนาจนำไปสู่การสร้างอารยธรรมนำไปสู่ในเรื่องของอื่นๆอีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินตราเรื่องของการสร้างสิ่งใหม่ๆขึ้นมานะครับผมนอกจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของวิทยาศาสตร์ฟังดูอาจจะไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับวิทยาศาสตร์แต่วิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นเหมือนกับจุดประกายบางอย่างที่ทำให้มนุษย์เริ่มคิดค้นอะไรบางอย่างที่ทำให้มนุษย์ไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไปนะครับหนังสือเล่มนี้บอกว่ามนุษย์เปรียบเสมือนกับพระเจ้าในยุคที่เป็นอดีตเลยนะยุคในตอนเนี้ยมนุษย์ในตอนเนี้ยกำลังแสวงหาการเป็นอมตะมนุษย์ในตอนนี้กำลังแสวงหาการมีความสุขแสวงหาความสุขตลอดเวลาความสุขนั้นไม่รู้ว่าจะได้มาด้วยเหตุใดก็ตามนะครับแต่วิทยาศาสตร์กำลังมอบให้เรามากขึ้นในทุกๆวันเรามีพัดลมเรามีทีวีเรามีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกมากมายนะครับที่เกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์แล้วทำให้เราสามารถสร้างสิ่งใหม่ๆ generate สิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะครับจากวิทยาศาสตร์นั่นเองครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจของหนังสือเล่มนี้ครับคือการตั้งคำถามของหนังสือเล่มนี้เป็นอะไรที่แปลกแหวกแนวและใหม่มากๆและผมคิดว่าจะไม่ได้สามารถหาได้ในห้องเรียนธรรมดาเท่านั้นการตั้งคำถามในที่นี้เนี่ยผมยกตัวอย่างกับบทสุดท้ายแล้วกันครับบทสุดท้ายเป็นการตั้งคำถามที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับหุ่นยนต์เกี่ยวกับอนาคตของเรานะครับสมมุติว่าเรากำลังจะเผชิญหน้ากับการที่เราจะต้องอยู่ร่วมกับหุ่นยนต์อยู่ร่วมกับ AI อยู่ร่วมกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ได้เกิดมาแค่จาก การที่เราผสมพันธุ์กันเรามีปฏิสัมพันธ์กันเท่านั้นมันเกิดจากการที่เราสร้างมันขึ้นมาด้วย2มือเรานะครับผมคำว่าสร้างด้วย2มือเราก็คือการสร้างตัวหุ่นยนต์ขึ้นมาสร้างร่างเทียมขึ้นมาแล้วทำให้มันมีชีวิตจริงคำถามที่คุณยูวันอาโนตั้งให้เรานะครับผมน่าสนใจมากเช่นเรื่องของการที่ว่าถ้าหุ่นยนต์มีความเป็นมนุษย์จริงๆการที่หุ่นยนต์มีความเป็นมนุษย์แล้วกระทำความผิดหุ่นยนต์มีความผิดไหมหุ่นยนต์ผิดกฎหมายหรือไม่เราสามารถแต่งงานกับหุ่นยนต์ได้หรือเปล่าแล้วถ้าหุ่นยนต์ทำร้ายเราเราสามารถเอาผิดกับหุ่นยนต์ได้ไหมคำถามแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในห้องเรียนของเราปกติและไม่น่าจะเกิดขึ้นกับสังคมในชีวิตเราปัจจุบันนะครับก็มีแต่น่าจะเพียงหนังสือเล่มนี้แหละที่ตั้งคำถามอะไรแนวนี้ออกมานะครับก็เลยอยากให้ทุกคนได้ลองดูแนวคิดของผู้เขียนดูนะครับว่าผู้เขียนอยากจะสื่อสารหรืออยากจะถ่ายทอดอะไรออกมาซึ่งมันทำให้เราเนี่ยมีความคิดแนวคิดที่แปลกใหม่มากขึ้นจากการที่ได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมนอกจากนี้ครับที่ผมเห็นแล้วว่าน่าสนใจมากๆคือบทนำของหนังสือเล่มนี้ครับบทนำของหนังสือเล่มนี้เป็นบทนำที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใจเลยว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะกล่าวถึงอะไรบ้างนะครับในทั้งหมดเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนปลายสุดของหนังสือเล่มนี้ครับเขาบอกว่าเมื่อประมาณ 13,500 ล้านปีที่แล้วนะครับผมสสารพลังงานเวลาและพื้นที่ได้รวมตัวกันก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เรารู้จักกันดีในชื่อว่า Big Bang นะครับเกิดเป็นเอกภพของเราเรื่องราวเกี่ยวกับลักษณะพื้นฐานของเอกภพของเราเรียกว่าฟิสิกส์เมื่อประมาณ 300,000 ปีหลังจากเหตุการณ์ Big Bang สสารพลังงานเริ่มรวมตัวก่อรูปโครงสร้างเชิงซ้อนที่เรียกว่าอะตอมสิ่งนี้เรียกแล้วก็รวมตัวกันอีกทีนะครับอะตอมรวมตัวกันอีกทีเป็นโมเลกุลเรื่องราวของอะตอมโมเลกุลและปฏิกิริยาของพวกมันเนี่ยเรียกว่าเคมีแล้วก็เมื่อ 3,800 ล้านปีที่แล้วครับบนดาวเคราะห์ที่เรียกว่าโลกนะครับผมโมเลกุลได้รวมตัวกันเป็นโครงสร้างซึ่งมีลักษณะพิเศษและมีความซับซ้อนเรียกว่าสิ่งมีชีวิตเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้นะครับเรียกว่าชีววิทยาและเมื่อประมาณ 70,000 ปีที่แล้วสิ่งมีชีวิตในสปีชีส์โฮโมเซเปียนส์หรือบรรพบุรุษของเรานะครับเริ่มก่อรูปโครงสร้างทางสังคมที่มีความประณีตมากขึ้นเรียกว่าวัฒนธรรมและได้วิวัฒนาการและพัฒนาวัฒนธรรมของเราเนี่ยไปเรื่อยๆทั้งหมดนี้เราเรียกรวมๆว่าประวัติศาสตร์นั่นเองครับการปฏิวัติที่สำคัญ3รูปแบบที่เป็นตัวกำหนดประวัติศาสตร์ของเราในตอนนี้นะครับคือการปฏิวัติการรับรู้การปฏิวัติเกษตรกรรมและการปฏิวัติวิทยาศาสตร์นะครับทั้ง3ตัวนี้นะครับมีผลต่อการสิ้นสุดและการเป็นจุดเริ่มต้นใหม่ๆของวัฒนธรรมของมนุษย์ได้เลยนะครับผมโดยทั้ง3เรื่องนี้จะถูกกล่าวถึงบนหนังสือเล่มนี้ตลอดเวลานะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดปลายทางตั้งแต่เรารับรู้ได้อย่างไรจนมาถึงช่วงที่วิทยาศาสตร์มีความสำคัญกับเราได้ยังไงนั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นสิ่งที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้และผมอยากจะแนะนำให้ทุกคนนะครับได้ลองหาหนังสือเล่มนี้อ่านดูสักครั้งนะครับแล้วเราจะได้เห็นว่าแนวคิดใหม่ๆแนวคิดที่เราต้องการหามันมาตลอดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในแค่ห้องเรียนอย่างเดียวเราต้องพยายามค้นคว้าหาสิ่งที่แปลกใหม่อยู่ตลอดเวลานั่นเองครับผมก็เอาไว้พบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าครับสำหรับเอพิโซดนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ